วานนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนะคะก็คือจะเรียนความหมายความสำคัญแล้วก็ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะสำหรับนี้นะคะลูกให้ลูกเนี่ยเปิดหนังสือไปหน้า96นะเราก็จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะเปิดหนังสือไปหน้า96เลยค่ะแรกก่อนเริ่มจากข้อปฏิบัติห้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะเนี่ยทุกท่านหรือว่าขอความร่วมมือให้เปิดกล้องด้วยเนาะเพื่อเห็นหน้าเห็นตานะคะแล้วก็ทุกท่านเองนะเปิดแต่ถ้าในกรณีที่เรียนเนี่ยถามนะคะก็เรียนเปิดไมค์นะคะถามคำถามกับคุณครูได้เลยแล้วก็ปิดไมค์ที่ถามคำถามเสร็จนะคะเปิดหนังสือไปก่อนนะคะเกี่ยวกับการทรัพย์สินทางปัญญาเปิดข้อ9นะคะกฎหมายการคุ้มครองสินทางปัญญาตอนที่ไปใหม่นะคะเราก็ต้องรู้เหตุนะคะที่ต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานะคะถ้าครูอนุญาตให้เนี่ยเขียนเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะสาเหตุที่ต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งนะคะก็จะบอกให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตผลงานชิ้นนี้มานะคะผู้ผลิตผลงานคนแรกเนี่ยคือใครนะคะอีกครั้งนะสาเหตุที่จดทะเบียนปัญญานะคะคือเป็นการบอกเนี่ยหรือว่าเป็นการบอกผู้อื่นเป็นคนคิดนี้มานะคะใครผู้ผลิตผลงานเป็นแรกนะคะข้อหน้าสองนะคะก็คือการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าเรามีการคิดผลงานนะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็เป็นการคุ้มครองป้องกันนะคะให้ผู้นำผลงานของเราไปใช้ที่เกิดประโยชน์ตัวของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราไปนะคะข้อหน้าสามเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนรู้นะคะว่ากำลังทำอะไรนะคะคิดอะไรนะคะเพื่อนำความรู้สู่สังคมนะคะต้นหน้าสุดท้ายนะคะผู้ได้รับค่าตอบแทนในตนเองอย่างเป็นธรรมนะคะก็คือสิทธิ์นะคะที่ต้องมีทะเบียนทรัพย์สินนะเมื่อวานก็เรียนว่าทรัพย์สินทางใดบางคนอาจจะเรียกว่าปัญญาถึงคุณค่าที่เกิดจากการผลิตคิดค้นหรือการออกแบบของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็เป็นหน้านะคะที่เป็นการผลิตคิดค้นหรือการออกแบบของมนุษย์นะคะแบ่งมาเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือจะมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็จะแบ่งเป็นงานว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะมีทั้งหมด9ประเภทกันนะคะข้อ2ก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันนี้คือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่แบ่งเป็น2ประเภทก็มีลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะที่สาเหตุยกแล้วสาเหตุที่ต้องการทะเบียนสาเหตุที่ต้องการทะเบียนสินปัญญานะคะ1นะคะเพื่อบอกให้ผู้รู้นะคะว่าผลงานที่ท่านคิดผู้ผลิตผลงานเป็นคนแรกคือใครนะคะถ้าไปเรียนลิขสิทธิ์เรานะคะผู้อื่นเขาจะได้ว่าเราคิดผลงานชิ้นนี้มานะคะต่อมาก็คือเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้นำงานความคิดของเราที่เราเป็นความคิดของเราไปใช้ที่ไม่ได้รับนะคะต่อมานะคะเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนนะคะว่ากำลังทำอะไรคิดเพื่อไปสู่รู้สู่สังคมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ผู้ผลิตนะคะก็รับตอบแทนของตัวเองนะคะถ้าเกิดเราไปจดทะเบียนแล้วมาซื้อมาซื้อมาใช้ไปค่ะก็จะได้รับแทนก็สิ่งที่ต้องการต้องการจะทำปัญญาค่ะให้แล้วแน่นอนลิขสิทธิ์มันเองต้องลิขสิทธิ์ก็จะขึ้นมาของสิทธิ์นะคะเห็นไหมโอเคต่อไปนะคะรูปอยู่ในสื่อ96ค่ะหมายที่เกี่ยวของทรัพย์สินทางการนะคะทรัพย์สินปัญญาทรัพย์สินปัญญานะคะเป็นกฎหมายครองนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นช่วยกันมิให้ผู้อื่นหลักจะจับกฎหมายกระทำใดก็คือกฎหมายเนี่ยครองทรัพย์สินปัญญาก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินปัญญานะคะสามารถเป็นการครองผลประโยชน์ให้กับของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็สินค้าประเภทต่างๆก็มีกฎหมายในการคุ้มครองทั้งนี้เพื่อเครื่องมือที่จะให้ผู้ที่จะสิทธิ์ตามกฎหมายกระทำการใดคนที่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์สินทางปัญญาก็คือใครเอ่ยลูกดีเออสิใครสินทางปัญญาก็ใครเจ้าของก็เป็นเจ้าของสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ทางปัญญาอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ว่าเป็นเครื่องช่วยยับยั้งคนที่ไม่ได้เป็นผู้เนี่ยหรือไม่ได้เป็นคิดค้นขึ้นเป็นผู้ผลิตเนี่ยไปทำการใดๆการลอกเรียนแบบหรือใช้ประโยชน์ก็คือหาโอกาสหารายได้ในงานอื่นนะคะอีกทั้งเป็นการตอบแทนอุตสาหะที่ผู้สั่งเวลาในการศึกษากว่าเราจะได้ผลงานหรือว่าผลิตชิ้นนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามการศึกษางานต่างใช่ไหมอันนี้เป็นการตอบแทนความหนักหานะคะที่ผู้สร้างผู้สร้างทุ่มเทเวลาในการสร้างวิจัยนะคะแล้วก็เป็นแรงใจให้ผู้สร้างสรรค์คิดวิจัยแล้วก็พัฒนาเองอยู่ตลอดเวลาทำงานมาแล้วคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่นนำไปใช้หมอก็ไม่มีความผิดอะไรคนที่เป็นคิดเนี่ยเขาไม่อยากคิดเขาเดียวคนอื่นเขาไม่ผิดอะไรนี่ก็เป็นกฎหมายทางปัญญานะทีนี้ค่ะกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เลยก็จะได้แก่ราชบัณฑิตลิขสิทธิ์ค่ะพุทธศักราช2537แต่จะมีเพิ่มนะคะช่อง3ค่ะพ.ศ. 2508นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522นะคะแล้วก็แก้เพิ่มฉบับที่3ค่ะ2502นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติเครื่องหมายนะอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะนะคะพ.ศ. 2503นะคะแก้ไขเพิ่มเติมที่3ค่ะพ.ศ. 2550แล้วก็และท้ายก็คือพระราชบัญญัติความทางหาความลำบากก็อาจจะถึงสูตรอาหารอะไรต่างๆนะที่ไปจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะก็คือพ.ศ. 2515นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนไปละกฎหมายนะ
ในจังหวัดเมื่อวันแรกเพื่อขยับเลขจากข้อ2537นะคะแก้ไขตัว3พ.ศ2557นะคะเริ่มจากนี่จะเป็นหนังสือหน้า57นะคะให้เรียนดูหนังสือพร้อมๆกับครูไปเลยนะคะอยู่ในหน้า97นะช่วงไหนถ้าเรียนได้ยินเสียงครูไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นเขาคอยของครูเรียนแอบครูด้วยนะคะเริ่มจากงานลิสต์เริ่มจากงานอันมีลิสต์ก็คือลิสต์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะลูกต่อไปค่ะลิสต์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทเรียนไปลูกเป็นกี่ประเภทคะลิสต์9ประเภทประเภทนะคะมองหนังสือตามกับครูนะอ่างเปาแบบไม่ออกมั่วนะคะอ่างเปาดูนะคะงานมีสี่ภาคแรกอันนักศึกษาเทศนาการก็คือทั้งประเภทนะคะไม่ว่าเป็นภาพยนตร์ดนตรีสิ่งเสียงนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์นะคะทีนี้การมองลิขสิทธิ์นะคะควบคุมความคิดต่อครั้งนะการเนี่ยควบคุมถึงความคิดนะคะหรือตอนหรือกรรมหรือนะคะหรือวิธีการใช้หรือการงานหรือจะเป็นยึดหลักการพบหรือวิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์หรือภาษาการควบคุมลิขสิทธิ์คือไม่ได้ไปถึงหรือขั้นตอนนะคะก็คือเหมือนเป็นเพลงอะไรเพลงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ไว้ไปจดไปจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะว่าเราปุ๊บแต่งงานนะคะมีเอาเพลงของที่เราแต่งเนี่ยนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้ก็จะใช้การงานอันมีได้นะคะแต่ไม่ได้ควบคุมไปถึงเป็นไปถึงความคิดหรือว่าตอนก็คือแบบไม่ควบคุมว่าขั้นตอนที่การตีความให้คุณนะคะอ่ะนี่เข้าใจไหมถ้าใครเนี่ยถามเลยค่ะลูกต้นน้ำเข้าใจคะตรงนี้ไม่เข้าใจแล้วถ้าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วถ้าเขาเอาลิขสมมติว่าถ้าโอเคสมมติว่าถ้ามีคนซื้อลิขสิทธิ์ของเราไปใช่ไหมคะเขาก็ให้เงินกับค่าลิขสิทธิ์เขาก็ให้เงินมาเป็นผลตอบแทนของเราแล้วถ้าเกิดในข้อตกลงว่าถ้าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วแล้วต่อไปเขาจะมีสิทธิ์ในผลงานของเราอันนั้นก็คือต่อไปเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานของเขาโดยที่ถ้าเราแบบโดนซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าเรากับเขาตกลงว่าไงสมมติเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเราเป็นคนคิดค้นก็จริงแต่ถ้าเขาซื้อไปแล้วสิทธิ์ก็อยู่ขึ้นอยู่กับเขานะคะบางครั้งถ้าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วสิทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับเขาถามว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกไหมอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราขายลิขสิทธิ์ไปแล้วเข้าใจไหมคะแต่ว่าเขาสามารถเอาไปขายต่อได้ใช่ไหมครับอะไรนะคะเขาเอาไปขายต่อได้ใช่ไหมครับถ้าเขาซื้อไปแล้วก็คือสิทธิ์อยู่ที่เขาเขาจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนก็คือขึ้นอยู่กับเขานะคะโอเคไหมต่อไปผ่านนะคะต่อมาการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะก็คือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะในการทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันนี้ก็คือเป็นสิทธิเพียงผู้เดียวของคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะโดยที่ว่าอาจจะทำซ้ำหรือว่าแปลงจากเดิมนะคะหรือว่าจะเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะหรือจะเป็นแบบให้เช่า ต้นฉบับนะคะหรือว่าสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนี้ก็คือเป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าเจ้าของทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้เขาดูตามในหนังสือนะคะหน้า97นะคะเขาบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้อันนี้สมมุติว่าเราสามารถอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยใช้ให้ผู้อื่นเนี่ยใช้สิทธิได้โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์เราจะอนุญาตให้คนอื่นใช้ไหมถ้าเราอนุญาตเราจะมีเงื่อนไขต่างๆสมมติครูคิดผลงานมาชิ้นหนึ่งสมมติครูคิดผลงานมาชิ้นหนึ่งครูอนุญาตให้คนอื่นนำไปใช้แต่คนที่นำไปใช้ก็คือต้องให้เครดิตกับครูเข้าใจคำว่าให้เครดิตไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าให้เครดิตไหมคะนักเรียนช่วยตอบหน่อยเข้าใจนะคะก็คือการแบบให้เครดิตกับครูก็คือหมายถึงว่าเอาผลงานของครูไปใช้แต่ก็อาจจะแบบขึ้นชื่อให้ครูนิดนึงว่าครูเป็นผู้ที่คิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะต่อมาแต่ถ้าผู้อื่นกระทำในกรณีถ้าผู้อื่นเนี่ยกระทำซ้ำหรือว่าดัดแปลงหรือว่าเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันลิขสิทธิ์โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตหรือเขาไม่ได้อนุญาตนำไปใช้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอ่ะอันนี้ก็คือมีความผิดแล้วก็คือเขาอ่ะนำไปใช้โดยที่ไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะได้รับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะอ่ะทีนี้เจ้าของลิขสิทธิ์นะคะอาจจะโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดอันนี้เหมือนที่อั่งเปาคล้ายๆเหมือนที่อั่งเปาถามเลยก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือแค่บางส่วนนะคะให้แก่บุคคลอื่นได้นะคะโดยกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์เลยหรือว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะในการโอนลิขสิทธิ์เนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นไม่ใช่ทางมรดกนะคะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนนะคะและผู้รับโอนถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอนนะคะก็ถือว่าเป็นการโอนมีระยะเวลา10ปีนะคะถ้าเกิดในสัญญาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเราโอนลิขสิทธิ์ให้คนนี้เป็นเวลากี่ปีเราก็จะถือว่ามีกำหนดระยะเวลา10ปีนะคะต่อมานะคะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถ้านักเรียนฟังไม่ทันตรงไหนให้แจ้งนะคะเผื่อบางครั้งครูพูดเร็วเกินไปเนาะต่อมานะคะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะลูกก็จะมีผลเกิดขึ้นทันทีนะคะที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะคะโดยได้รับความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีและมีอายุต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีนะคะนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายก็คือตลอดอายุการแต่เดี๋ยวสมมติที่ผลงานที่มาการคุ้มครองก็ตลอดอายุของครูนะคะก็คือเป็นตลอดอายุของการสร้างสรรค์แล้วก็มีอยู่ต่ออีกเป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์นะคะถึงแก่ความตายนะคะลูกในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมสมมติเราไม่ได้คิดผลงานเพียงแค่คนเดียวนะคะก็คือมีผู้สร้างสรรค์ร่วมนะคะลูกให้ได้รับความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมแล้วก็มีอายุต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายนะคะถึงแก่ความตายนะคะแต่ถ้าผู้สร้างสรรค์นะคะหรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนได้ถึงแก่ความตายนะคะก่อนที่จะมีการโฆษณาผลงานชิ้นนั้นสมมติว่าเราคิดผลงานขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เราได้เกิดถึงแก่กรรมนะคะชีวิตก่อนที่จะมีการโฆษณาผลงานชิ้นนั้นออกมานะคะก็ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยมีอายุ50ปีนะคะนับตั้งแต่มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกนะตรงนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเริ่มจากงานลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วก็อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะแล้วมันยกเลิกสิทธิ์ได้ไหมครับหมายถึงเราสามารถยกเลิกสิทธิ์ได้ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเราคิดผลงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราไปทะเบียนใช่ไหมเราไปจดทะเบียนขึ้นเป็นลิขสิทธิ์ของเราใช่ไหมถามว่ายกเลิกได้ไหมก็ไม่ได้สิเพราะว่าเราไปจดเป็นผลงานของเราแล้วเราไปจดลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่ว่าในกรณีถ้าว่าเราโอนลิขสิทธิ์ไปผู้อื่นแล้วแล้วก็เราให้สิทธิ์ที่เขาไปเลยโดยที่เราเนี่ยจะในสัญญาระบุว่าเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางการชิ้นนั้นหรือว่าผลงานชิ้นนั้นแล้วนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่าจะโอนไปให้เขาเลยไหมตรงนี้เข้าใจไหมคะใครมีคำตั้งลูกเข้าใจครับแต่เสียงครูแต่แบบมันหายอ่ะเสียงครูค้างมาทีค้างมากนะเออก็เหมือนกันทำให้ลำโพงแตกคนอื่นได้ยินเสียงครูชัดไหมคะครับชัดนะบางครั้งมันอาจจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของที่บ้านของลูกด้วยนะคะต่อไปนะคะลูกต่อไปนะคือการลิขสิทธิ์อยู่ในหน้า8นะคะลูกอยู่ในหน้า98การลิขสิทธิ์นะคะก็จะเป็น2ประเภทกันนะคะก็คือการโดยตรงนะคะก็คือการทําดัดแปลงนะคะหรือว่าเผยแพร่คอมพิวเตอร์นะคะแก่สาธารณชนการนําต้นหรือสําเนาดังกล่าวไปให้เช่านะโดยรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์โดยก็คือผลงานของเราเนี่ยไปทํานะคะไปดัดแปลงนะคะหรือว่าเผยโปรแกรมแก่สาธารณชนนะคะก็คือออกสาธารณะเองนะคะรวมทั้งนำต้นสำเนาดังกล่าวออกไปนะคะไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะคะต่อมานะคะอยู่นี่ค่ะนะคะเสียงไม่อะไรเ
ที่มาบอกว่าเสียงแหบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับเอานี่นะจะมันไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เห็นเป็นหน้าสวยของกูใช่ไหมใช่ครับผมเราเปลี่ยนนะคะนะคะโอเคเริ่มนะคะพูดทีดีว่าพอยพิมพ์ไปนะคะอันต่อเมื่อต่อไปนะกสิทธิ์ก็จะแบ่งเป็นสองแล้วหนังก็คือกำลังจะสิโอ้ยตรงนั้นก็คือเป็นการทำซ้ำแสดงนะเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาธารณชนนะคะรวมทั้งทันต้นฉบับนะคะหรือสำนวนดังกล่าวเนี่ยออกให้ทราบว่าหาผลประโยชน์ทางคณะทางคณิตก็แบบไปหาผลงานของอื่นนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะคะต่อมาการละเมิดทางสิทธิ์อ้อมหรือว่าเด็ดอ้อมนะคะก็คือการกระทำทางการหรือการกระทำที่สนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่างานใดได้ทำขึ้นนะคะทำไมพอยต์ผิดบอกเดี๋ยวนึงนะถ้าเห็นนักเรียนแจ้งครูด้วยเนาะแสดงว่าพอยต์ผิดแชร์ให้ใหม่เราบอกด้วยนะเห็นพอยต์ไหมเห็นแล้วนะคะวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าพอยต์ครูพิมพ์ผิด2ครั้งแล้วเนาะขอโทษด้วยต่อมานะคะก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมหรือว่าทางอ้อมนะคะก็คือการกระทําทางการค้าหรือการกระทําที่ส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยผู้กระทําเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่างานใดได้ทําขึ้นนะคะโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของอื่นก็คือรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่างานที่เราเอามาเป็นผลประโยชน์เนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจว่างานที่เราออกมาเนี่ยก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะแต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้นนะคะลูกก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยออมนะคะต่อไปก็เป็นบทกำหนดการละเมิดลิขสิทธิ์นะอันนี้เรารู้ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไปเอางานมาเนี่ยบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ว่าเขามีลิขสิทธิ์ค่ะให้อ่านไว้นะเวลาลูกทำอะไรมีลิขสิทธิ์อื่นนะคะเขียนขอบคุณหรืออาจจะซื้อชื่อผู้แต่งขึ้นมานะคะบทกำหนดข้อการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมีสองด้วยกันนะคะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมทางอ้อมนะคะเรื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงมีโทษปรับตั้งแต่20,000 บาทนะคะมีโทษปรับตั้งแต่20,000 บาทถึง200,000 บาทเยอะอยู่เหมือนกันเห็นไหมมีต้นตั้งแต่นะคะถึง200,000 บาทหากเป็นการค้าเพื่อหาก็คือเป็นการค้าหรือว่าทำให้กับตนเองนะคะก็ต้องระวังโทษเข้าใจคำว่าระวังโทษไหนคืออะไรเสียงแตกเสียงพูดดังคือนักเรียนได้ยินเสียงครูแบบเสียงแตกหรือลูกไม่ใช่เสียงเราเสียงเราอ๋อระวังโทษนั่นแปลคำว่าระวังโทษไหมลูกก็คืออะไรกันก็คือแบบว่าเป็นที่แบบโทษก็คือแบบโทษที่หมายได้หมดไว้นะคะก็คือต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง4 ปีนะคะหรือตั้งแต่1 บาทนะคะถึง800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอีกคณะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงก็คือเป็นการทำซ้ำดัดแปลงหรือว่างานของผู้อื่นเนี่ยไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะรวมไปถึงนำแบบต้นฉบับของต้นฉบับงานอื่นเนี่ยไปต้นฉบับใดออกเช่าอย่างเช่นบั้มของแฟนซีบั้มเพลงนะคะที่ว่าเขาออกไปตามตลาดนัดแต่20-30 บาทตรงนี้ก็คือเป็นละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษปรับแต่20,000 บาทนะคะถึง200,000 บาทแต่ถ้าเป็นการทำเพื่อการค้าก็คือไปเป็นการค้าขายหรือหารายได้ต่างๆนะคะก็จะมีก็ระวังโทษจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง4 ปีนะคะหรือตั้งแต่100,000 บาทถึง800,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนั้นคนที่ชอบซื้อแบบซีดีอย่างเช่นหรือเป็นแผ่นเกมก็ที่ไปซื้อแผ่น20 บาทนะไอ้นี่ก็เราไปซื้อแล้วพร้อมตรวจสอบเราก็มีความผิดเหมือนกันนะคะต่อมานะคะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนี้ก็คือเป็นทางอ้อมนะที่ว่าให้ดูหนังสือตามไปแล้วลูกการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนะก็การค้านะคะหรือว่าการกระทำสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยที่ผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่าเราได้ไปเอาผลงานของคนอื่นเข้ามาแต่ก็ยังกระทำอีกนะคะนี่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนะโทษนะคะก็จะปรับตั้งแต่10,000 บาทถึง100,000 บาทหากเป็นการทำการค้านะคะต้องระวังตั้งแต่3 เดือนถึง2 ปีนะคะว่าหรือปรับแต่50,000 บาทถึง400,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็คือเป็นหมวดของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะวันนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างใครมีอะไรจะสอบถามคะไม่มีงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะอีกครั้งนะลูกใครที่บ้านเนี่ยลูกส่งด้วยนะคะไม่กี่คนเองหรือไม่ยังไม่ส่งการส่งกันแล้วมีแค่กี่ข้อเองข้อส่งด้วยนะคะอย่าไม่ส่งไปสมุดไม้ได้นะคะครับครูครับค่ะส่งสมุดไม้ไม่ได้ทำไมอะคะ
ผมไม่รู้เหมือนกันเขาคือถ่ายรูปนะคะแล้วในไฟได้เลยเสียงไฟครับก็คืออ่างเขาถ่ายเป็นรูปแล้วก็จะมีแบบเป็นทางโซนในไฟเป็นรูปอะไรที่อย่างมาค่ะโอเคแล้วเขาต้องเปิดรับที่ส่งตอนไหนครับมันหมดเวลาเจอแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังส่งโอเคนะโอเคทีนี้เราจะเบิร์นกันอีกรอบนะคะส่วนพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยเราจะเรียนกันในคณะนะคะวันนี้ก็คือเราได้กฎหมายไปพระราชบัญญัติของพ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมที่3นะคะพ.ศ. 2558เรื่องนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นนะคะลูกท่านแม่ก็คือให้ถามได้เลยนะเพื่อจะได้เป็นผลประโยชน์ตัวของนักเรียนเองนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเรียนอีกรอบนะคะงานมีติดก่อนนะก็จะแบ่งออกมาเป็น9ประเภทใช่ไหมก็คืองานอัศิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์เป็นอันนาฏกรรมดนตรีอะไรต่างๆสิ่งที่ว่าแบบเป็นเพลงภาพยนตร์นะคะนี่เป็นงานที่ดีลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนเพลงขึ้นมาสักเพลงนะคะแล้วก็เราไปขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์ของว่าเราเนี่ยเป็นผู้นะคะยอดเป็นงานลิขสิทธิ์นะคะสมาการคุ้มครองลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ไม่เลยนะคะต้องของลิขสิทธิ์นะคะก็คือมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมีสิทธิ์แต่เดียวหรือว่าเรามีสถานะก็ถือของลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าผลงานบางชิ้นเนี่ยเราคิดหรือว่าผลิตแค่คนเดียวคะการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำว่าจะนำไปแปลงนะคะหรือว่าจะนำไปแบบเผยแพร่ต่อคนว่าไปหาผลประโยชน์เป็นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะต่อมาอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทวนนะคะดูเป็นนะ90ค่ะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะก็จะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สรรค์ผลงานขึ้นมาก็จดต้องไปเรียนในการจดใช่ไหมโดยการคุ้มครองอายุของผู้สร้างสรรค์แต่ค่ามีค่าจดลิขสิทธิ์แบบต้องจ่ายตามค่าจดลิขสิทธิ์ไหมค่ะมีค่าจดด้วยอันนี้ต่อเลยนะโดยได้รับก็คือรับการคุ้มครองต่ออายุของผู้สร้างสรรค์สมมติครูแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งไปขึ้นไปจดเรียนลิขสิทธิ์ของครูต่อไปก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของครูเลยตลอดอายุของครูนะคะจนถึงครูเสียชีวิตไปมีการคุ้มครองต่ออีกนะเวลากี่ปีคุ้มครองเป็นเวลากี่ปี50ปีถูกต้องค่ะ50ปีนะคะนี่ก็คืออายุการครองลิขสิทธิ์ต่อมาการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งออกมากี่ลักษณะคะการละเมิดลิขสิทธิ์แบ่งลักษณะ2โอเคการละเมิดลิขสิทธิ์ก็แบ่งเป็น2ลักษณะค่ะ1ก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเป็นการทําซ้ําหรือว่าเอาไปหาประโยชน์โดยตรงเลยอันนี้การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงการละเมิดลิขสิทธิ์อ้อมคือการกระทำทางการหาว่าทำที่การแบบมีส่วนสนับสนุนให้ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยที่ผู้กระทำก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเอางานผู้อื่นมานะคะแต่ก็ยังกระทำอีกนะคะต่อมาจะเป็นบทลงโทษนะคะบทลงโทษนะคะบทกำหนดโทษการละเมิดนะคะก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์ลงก่อนปรับตั้งแต่ถึง200,000 บาทนะคะหากไปทำการค้าหรือว่าทางการก็คือนำไปขายว่าทำหารายได้นั่นเองนะคะก็คือต้องระวังโทษจำคุก6 เดือน 4 ปีก็ขึ้นอยู่กับโทษเนี่ยมีโทษมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปรับแต่100,000 บาทถึงจับหรือทั้งปรับเลยนะคะต่อมาการเมื่อลิขสิทธิ์โดยตรงนะโทษก็คือ1,000 บาทแล้วก็หากการทำเพื่อการค้าเชิงพันธุ์นี้นั่นเองนะคะก็คือต้องระวังโทษ3 เดือนถึง 2 ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่400,000 บาททั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วเป็นหลักการสุดท้ายของตัวที่จะน่าเสียเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะขึ้นนะคะก็คือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็จะอยู่ในหนังสือเก่านะก็หมายเพิ่มเติมที่เราหรือไปอ่านหรือเพิ่มไปอ่านหนังสือด้วยนะคะสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยทุกต้องกลับไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้มีคำถามมีเวลาอีกนิดนึงดูหนังสือนิดนึงนะคะในตัวอย่างตัวอย่างในตัวอย่างอยู่นะคะไปดูกันแนวหนึ่งนะคะนะคะขนาดซีดีไปลองเพื่อขายแผ่นซีดี20 บาทนั้นต้องก๊อปปี้เพื่อความผิดต่างต้องคุ้มคู่แก่ถึง2 ปีหรือปรับ80,000 บาทถึง 40,000 บาทจำกัดอย่างนี้ก็คล้ายๆที่ครูอยากเลยมีคำถามที่เหลือเวลา5 นาทีเป็นยังไงเลยไปดูนะคะทุกคนที่เราเรียนมาเนี่ยเรื่องที่เราเรียนเลยคือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะยังจำได้ได้เป็นภาษาไทยเลยอันนี้มีออกเสียงปีได้ภาษาไทยคะใครเอ่ยภาษาที่ช่วยช่วงห้าช่วงห้าห้องท้ายมีคนนี้อดัมสมิธคือเป็นยายเศรษฐศาสตร์เลยให้เด็กไปควบคุมนะคะเรื่องนี้พฤติกรรมการบริโภคเนี่ยเดิมกลับไปอ่านข้อควรบ้างนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจไหนถ้ายังเหลือเวลาอยู่นี่ก็สามารถสอบถามครูได้เลยอย่างเช่นอ่าวสมการอ่านเทียบไหนก็ถามได้เลยพวกมันจะได้เป็นเป็นตัวของตัวเองอดัมอดัมไปแล้วแม่งเปาได้ดีอ่ะได้นะดีไปเข้ามาเลยโอเคก็อยากทวนได้เลยกันหน้านะคะลูกส่งกันหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปลูกยายวิทยาการเรียนวิทยาการโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปก่อนสักทีก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยกันหานะคะว่าจะไปก่อนเวลา2 นาที 3 นาทีนะคะไม่เป็นหานะคะก็เดี๋ยวกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนค่ะ คุณไม่ได้ไหมตอนนั้นไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมเสียงเขา